สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพยาบาลแอบเอาบัตร ATM ผู้ป่วยกดเงินสดก่อนได้ยินคำสารภาพรับไม่ได้จากที่นางวิไลวรรณกรตระกูลอายุ35ปีหรือแนนผู้เป็นลูกพร้อมด้วยนางสาวจ๋าอายุ40ปีผู้เป็นหลานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกยุทธพลบุญเกิดพนักงานสอบสวนร้อยเวรประจำวันสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังพ่อได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วบัตร ATM ในกระเป๋าสตางค์หายไปพร้อมทั้งมีการถอนเงินออกจากบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,500 บาททั้งๆที่พ่อนอนรักษาตัวอยู่ห้อง ICU ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้พร้อมทั้งธนบัตรเก่าสะสมของพ่อก็หายไปด้วยความคืบหน้าเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่10กุมภาพันธ์65ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงนางวิไลวรรณหรือคุณแนนกรตระกูลอายุ35ปีและนางสาวนักศึกษาหรือคุณจ๋าณัฐวราพรอายุ39ปีบุตรสาวและหลานได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเพื่อขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ทำงานอย่างรวดเร็วทันท่วงทีหลังจากที่ตนทั้งสองได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้เรื่องบัตร ATM ของคุณพ่อถูกขโมยลักลอบนำไปกดเงินสดจำนวน 4,500 บาทในวันที่คุณพ่อนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลบางละมุงด้วยอาการไม่ดีเมื่อวันที่25มกราคม2565ที่ผ่านมานอนพักรักษาตัวอยู่ถึง14วันทางโรงพยาบาลงดญาติเยี่ยมทุกกรณีทางโรงพยาบาลได้ติดต่อให้ญาติมารับทรัพย์สินเมื่อลูกสาวและหลานรับสิ่งของตรวจสอบในกระเป๋าสตางค์บัตร ATM หายไปพร้อมเงินถูกกดออกไปจากตู้ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามภาพจากกล้องตู้ ATM โดยมีหน้าคนที่กดเงินออกจากตู้ของธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดผู้ใหญ่กุยหมู่ที่13บ้านนาโตตำบลหนองปรือพบว่าเป็นผู้หญิงลักษณะผมสั้นสวมเสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าเป้มากดเงินสดออกไปจากบัญชีผู้ตายทั้งเวลาและจำนวนเงินตรงตามที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้จึงได้ติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลบางละมงก็ทราบว่าหญิงดังกล่าวเป็นพยาบาลอัตราจ้างที่ประจำอยู่ในตึกจริงเป็นผู้ดูแลคนไข้จริงทางโรงพยาบาลจึงได้นำตัวเข้าพบต่อพนักงานสอบสวนทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสิริพันธ์ลำยงอายุ29ปีเป็นพยาบาลอัตราจ้างทำงานมานานกว่า10ปีแล้วจากการสอบถามผู้ต้องหาได้เล่าว่าตนเองยอมรับว่าได้ขโมยบัตร ATM ของผู้ที่รักษาตัวไปกดเงินสดจริงโดยขโมยไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่1กุมภาพันธ์และนำบัตรไปกดเงินสดในวันที่2กุมภาพันธ์เวลา 18:15 นเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวเงินไม่พอใช้รายจ่ายเยอะจึงต้องหาทางออกด้วยวิธีนี้และยอมรับว่าทำแบบนี้เป็นครั้งแรกได้กราบขอโทษญาติผู้ที่รักษาตัวไปแล้วในเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้พาผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุโดยแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในสถานที่ราชการและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและนำไปเบิกถอนเงินสดส่วนของทางญาติผู้ตายได้กล่าวว่าในวันนี้ยังไม่มีผู้บริหารของโรงพยาบาลบางละมงติดต่อมาแต่อย่างใดซึ่งทางญาติลูกหลานยังรอความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลอยู่กับการกระทำเช่นนี้ของพยาบาลซึ่งเมื่อวันนี้วันเกิดเหตุทางด้านรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลยังติดต่อประสานงานมาทั้งวันพร้อมทั้งยังได้แจ้งกับญาติว่าหากผู้ก่อเหตุเป็นคนของโรงพยาบาลจริงทางโรงพยาบาลยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างให้พร้อมทั้งจะออกมาขอโทษซึ่งทางญาติก็ยังจะรอให้ทางโรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ